ทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สกายบ็อกอวกาศค่ะในดาวเคราะห์น้อยที่เราอยู่กันในมอสแอทรูโพลิสก่อนที่จะทำอะไรก็ตามค่ะเรามาจัดบ้านให้เป็นระเบียบกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะมาที่เครื่องนี้ค่ะเตาเผาถ่านโคกขอตักน้ำหน่อยโอเคน้ำมันจะเอาไปเคลือบเนื้อไม้ก่อนค่ะมีของที่ต้องทำต้องใช้นิดนึงเอาล่ะคราฟเลยค่ะนี่เลยต้องงานของวิศวกรวางไปคือวางไว้ก่อนเนาะหูย AFK ทิ้งไว้1คืนค่ะคอปเปอร์500โอ้โหนี่ก็500 600โอ้โหเดี๋ยวนะเหล็กมีเป็นพันสุดยอดมากค่ะมาเลยเรายังไม่มีเครื่องบดใช่ไหมเครื่องบดน่าจะยังทำไม่ได้เราต้องอัตโนมือไปก่อนเนี่ยแล้วเหมือนเดิมมาที่ตู้คราฟทุกอย่างที่มีต้องคราฟก่อนเนี่ยเปลี่ยนเป็นก้อนอุ้ยดีบุกเอ๊ะเดี๋ยวนะเรามีเชื้อเพลิงไหมเหมือนจะเผาไว้อยู่นะโอเคมีค่ะถ่านสำคัญเราไม่สามารถเอาถ่านมาเป็นเชื้อเพลิงได้ต้องเตาเผานี้สิเตาเผาอัลลอยใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็เผาไปเลยค่ะแล้วก็รอพอดีรู้สึกว่ากล่องใช่ไหมคะที่เรามีอ่ะมันรกก็เลยจะจัดสักนิดหนึ่งแล้วกันเอ๊ะทำไมนายไปอยู่ตรงนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าเดินมาไม่ได้โอ้โหใช่เลยเฮ้ยแค่ท่อตรงนี้เองแค่เดินอ้อมก็ได้แล้วนี่นั่นไงอ่ะมาแล้วเอ้ยน่ารักจริงโอเคจัดตรงนี้ให้เป็นที่ใส่ของของเราแล้วกันเอาดรอเวอร์ก่อนค่ะอ่ะแล้วก็ storage controller ค่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันวางกล่องไว้ด้วยเนาะไอเทมไปค่ะไว้ส่งไอเทมเข้า storage controller เอาไว้ควบคุมเขาจะต้องมีของที่ต้องใช้ด้วยไม่ใช่นี้อยู่กล่องไหนเอ๊ะไม่ได้อยู่ในสักกล่องนี้เหรออยู่กับนายหรือเปล่าอ้ออยู่ในตัวเราค่ะ linking tool เห็นไหมนี่คือการลิงก์ค่ะแต่เราจะไม่ลิงก์นั่นเราจะลิงก์นี่ค่ะปึ๊บยาวถึงนี้เลยอ่ะนี่คือลิงก์เสร็จแล้วสมมุติเอาไอเทมเนาะจัดสิเข้าไปมาแล้วค่ะโอ้โหเห็นไหมส่งไอเทมมาได้โอ้โหค่อยๆมาเลยเนี่ยแหละค่ะคือข้อดีของ Storage Drawer กับตัวควบคุมส่งไอเทมเข้าตัวเดียวไอเทมทั้งหมดจัดเรียงเองคือพอไม่พอใช่ไหมก็เลยเพิ่มกล่องเก็บของเพิ่มค่ะโอเคล็อกไว้ก่อนได้เท่าไหร่แล้วอุ้ย56อะเยอะมากเลยคือมีของที่ต้องทำอยู่ในหน้าถ่านของเรานี่ไงเอ้ยใช่นี่ไงคะพอล็อกเสร็จแล้วเห็นไหมเหลือศูนย์นะแต่ยังเหลือร่างโคลนอยู่ดีอย่างนี้อะวางแบบนี้แล้วก็รวมกับฐานซ้ายขวาคูณ2ได้แล้วเมทัลบาร์ค่ะครับเยอะแค่ไหนอะเอาแค่ประมาณหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะแบบนี้หรือเปล่านะถูกไหมเอ่ยไม่ถูกอะมีถังบาร์เรลอะที่อยากคราฟแต่จำไม่ได้ว่าคราฟยังไงเสิร์ชเถอะใช่ไหมโอ้เห็นไหมรู้ว่าต้องใช้ไอเทมนี้ค่ะแต่จำตำแหน่งไม่ได้เท่านั้นเองถังบาร์เรลไปแล้วล้อมรอบค่ะนี่ถังเก็บของเหลวเก็บได้12ถังไหนดูสิใส่ไปไหมใส่ไม่ได้ค่ะก็น่าจะต้องต่อจากด้านข้างนี่แหละเนาะโอเควางๆไปก่อนค่ะคือแบบถ้าไม่บังคับคราฟน่ะไม่คราฟใช้หรอกนะปั๊มเหล็กกันนิดหนึ่งอะเขาบอกให้เราหาสติลเหล็กกล้านั่นเองเอ้ยแต่ว่าจำได้นะมันมีวิธีหาอยู่เอ็กควเอทอะนี่เอ็กควเอทได้ไหมโอ้ไม่ได้มีพิกแอ็กไม่นะพิกแอ็กไม่เหลือแล้วค่ะเฮ้ยแต่ค้อนอะใช้การได้รู้สึกว่าค้อนในมอดนี้ OP มากอะได้ขุดอะไรได้หมดเหล็กมาเลยอู้ย21ก้อนอู้ย32ก้อน
โอ้โหเกือบโกงแน่เฮ้ยดีค่ะเดี๋ยวนะเหล็กต้องใช้ตอนนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่เหรอเชื้อเพลิงจากถ่านไม่ได้เหรอฮะแล้วเชื้อเพลิงจากชาโคล่ะเฮ้ยใส่ได้นี่แหละนี่แหละอุ้ยได้แล้วสติลว่าแล้วค่ะนี่แหละวิธีหาสติลแบบง่ายเลยอันนี้เราชอบเรียกมันว่าเตาเผาแร่บ้างบางทีก็เรียกว่าเตาเผาแรงระเบิดบ้างบางทีเราก็เรียกมันว่าเตาเผาทรงสูงบ้างค่ะ ชื่อเรียกเยอะแล้วแต่อารมณ์เลยเอาเป็นว่ามันก็คือเตาเผาแร่นั่นแหละหลักๆเผาแร่อันนี้เตาเผาอลลอยอลลอยก็คือแร่บวกแร่อันนี้จากแร่ดิบแบบเป็นแร่ก้อนหรือไม่ก็ผสมแร่โอเคได้แล้วไม้เคลือบยางมาแล้วเนาะโอเคเขาบอกให้เราเอาสติลครับรวมกับไม้เคลือบค่ะได้แล้วรีเสิร์ชแพ็ครีเสิร์ชแพ็คทำได้หลายอย่างอ่ะโอ้โหเรียกว่ามันเป็นคอแล้วกันคอในการคราฟของในม็อดนี้เลยค่ะสำคัญสุดๆอ่ะโอ้โหขนาดพิตตันยังใช้ด้วยเหรอแหมสุดคราฟธรรมดาก็ว่ายากแล้วโอ้โหของหากินเลยนะเนี่ยโอเคคราฟต่อค่ะเอ้ยเควสคอมพลีทอันนี้เขาบอกว่าเอาน้ำมาเปลี่ยนเป็นสโนว์บอลวอเตอร์ฟรีเซอร์ค่ะกดได้ไหมอ้าวกดไม่ได้อ้าวไม่บอกเหรอว่าทำอะไรได้นี่ไงเขาบอกว่าถ้าเราให้น้ำค่ะเราก็ให้พลังงานใช่ป่ะเฮ้ยมันจะได้เป็นน้ำแข็งอ๋อเอาเป็นว่าไม่ว่ายังไงค่ะก็ถือว่าเก็บตกเควสที่เหลือของบทนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปอ่ะจะได้วิธีปั๊มน้ำออโต้แล้วปั๊มน้ำก็ต้องเริ่มจากน้ำใช่ไหมคะหยดน้ำที่ได้จากในหินพวกนี้เนาะสมมุติสโตนแล้วก็กระจกอยู่ไหนเอาล่ะมาคราฟเลยค่ะเขาบอกว่ามันต้องใช้เหล็กใช่เพื่อทำถังน้ำค่ะเราก็ทำมาแล้วแล้วก็เติมน้ำให้เต็มถังนี่เควสในส่วนตรงนี้ค่ะอ้าวเอ๊ะเฮ้ยเราไม่ได้คราฟถังเหล็กเข้าตัวเหรอทำไมมันไม่นับว่าเราคราฟทั้งที่คราฟไปแล้วเอ๊ะอย่างงั้นคะน่าจะไม่ได้ยกเข้าในตัวค่ะสำเร็จโอเคแล้วก็คอน้ำเฮ้ยวอเตอร์คอค่ะมาแล้วเอาล่ะสองคอรวมกันเขาจะบอกว่าเราจะได้เป็นอะไรวอเตอร์สอดเทียร์หนึ่งเฮ้ยไม่มีคำอธิบายค่ะแต่เดาว่าน่าจะใช้การเป็นนั่นแหละลองดูสิตั้งแบบนี้ทำงานได้ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะน้ำ100น้ำในถังนี่เพิ่มไหมเฮ้ยน้ำเพิ่มไปขึ้นเรื่อยๆอ่ะอ้าวเฮ้ยมันคือที่ปั๊มน้ำแต่ระบบแสงกระพริบอย่างนี้เห็นแล้วไม่สบายใจเลยโอ้ดีค่ะอย่างนี้ดีมากไม่สบายใจเพราะกลัวมันจะมีปัญหาไงเวลาแสงกระพริบอย่างนั้นอาจจะทำให้หน่วงได้ค่ะเห็นมาอย่างคร่าวๆค่ะว่าแหล่งน้ำของเราอ่ะอัปเกรดได้นะแต่พอไปดูสูตรคราฟปรากฏว่ามันไม่มีเลยค่ะเราก็งงว่าเอ้ยอัปเกรดยังไงอ๋อเขาเขียนโน้ตไว้อยู่ค่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ค่ะอัปเกรดคลิกผลิตน้ำได้ไวขึ้นค่ะขั้นต่อไปก็เป็นทองแล้วก็เป็นเพชรเนาะอุ้ยเห็นน้ำกระพริบอย่างนี้ไม่สบายใจเลยอะเคยมีประสบการณ์อยู่ค่ะไอเทมกระพริบแบบนี้แหละโอ้โหแป๊บๆนี่บินค่ะเอาเอ๊ะเราเอาไปเก็บไว้ไหนนะประแจเราไม่ประแจก็ค้อนก็ได้อะเอาประแจก็ได้เรางงว่าทำไมมันถึงมีการอัปเดตแสงน้ำมาไหมมาอู้หูอย่างนี้ดีเลยอะอันนี้จริงต่อเข้ากับเครื่องพวกนี้เลยก็ได้นะแต่ไหนๆมันมีฮอปเปอร์อยู่แล้วไงก็เอาลงฮอปเปอร์ก่อนก็ได้เนาะเอ้ยดาวอินฟินิตี้เท่ากับเราตอนนี้ได้ทองแดงใช่ไหมคะดีบุก
ทานแล้วก็เหล็กอินฟินิตี้โอ้โหไม้ด้วยยอดเยี่ยมมากเพิ่งนึกอะไรบางอย่างได้อะว่าเราน่ะมีคาถาก่อสร้างไม่ใช่เหรอเอ๊ะอ้าวเฮ้ยเขาไม่ให้ใช้อ่ะไงงั้นนะเนี่ยไม่งั้นจะวางแบบง่ายๆต่อๆกันมาเลยนะมีคาถาก่อสร้างแต่ใช้ไม่ได้โอเคอัตโนมือค่ะตอนนี้ขอปั๊มเหล็กก่อนเพราะเราต้องใช้เหล็กจำนวนเยอะเลยแหละไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะชีวิตขี้เกียจเกินไปต้องเอาคริสตัลนี้มาวางแล้วก็มาขุดใช่ไหมทำเครื่องบดแร่กันดีกว่าเขาบอกข้อมูลเลยค่ะว่าเครื่องบดอ่ะต้องใช้อะไรบ้างอย่างละ10 10 1 8 9เนาะแล้วก็ต้องวางในรูปทรงนี้ค่ะเตรียมไอเทมเสร็จแล้วแต่ว่าเขาให้หนังสือเรามา1 เล่มไม่ใช่เหรอแล้วหนังสือนั้นอยู่ไหนเอ๋นายตาหนูไม่ได้อยู่กับตาหนูอยู่ในกล่องก็ไม่ใช่อยู่ในนี้เขามีหนังสือ1 เล่มให้มาอ่ะโอ้โอเคโอเคนี่นี่อยู่นี่ค่ะจำได้แล้วเล็กเกินเฮ้ยทำไมมันเล็กขนาดนี้โอ้อ่านไงคะเนี่ยโอ้โอเคเสิร์ชได้ค่ะนี่ไงแมททีเรียลเรามีโอ้เล็กมากไปหาวิธีแก้มาแล้วค่ะไม่ได้มันยังเล็กอยู่โอเคเราก็อย่าไปมองในนั้นเลยเอาเป็นว่าสร้างตามโครงสร้างที่เขาให้มาค่ะเรียบร้อยคลิกเฮ้เออได้แล้วค่ะนี่แหละคือเครื่องบดตรงเนี้ยตัวต่อพลังงานแน่นอนค่ะแล้วผลผลิตที่เราได้ก็จะอยู่ข้างล่างนี้เอ้ยเครื่องบดเนี้ยคุ้นเคยมากค่ะเคยเล่นสมัยที่เป็นมอดเอนจิเนียร์ไลท์มาแล้วล่ะต่อพลังงานก่อนค่ะอย่างแรกสุดตรงนี้เลยแหละพลังงานมั่นใจว่าถูกแน่นอนเห็นไหมมาแต่เครื่องนี้ค่อนข้างที่จะโดบพลังงานเรามั่นใจว่าพลังงานบ้านเราคงไม่พอแต่ขอให้ได้แบบทำงานให้ได้ก่อนเถอะใช่ไหมโอเคไอเทมไปเอ้ยเราส่งต่ำไม่ได้ถ้าส่งต่ำไปเจ้าหนูมันจะเดินไม่ผ่านเผื่อให้สูงนิดนึงค่ะตอนนี้จะให้ส่งออกค่ะแต่เราจะใส่ฟิลเตอร์ด้วยอ้าวเอ๊ะฟิลเตอร์ระดับ2ไม่สามารถที่จะใส่ไว้ลิตรได้เหรอฮะปกติแค่ขั้นระดับ2ก็ได้แล้วนี่เฮ้ยต้องเป็นระดับไดมอนด์ถึงจะใส่ไว้ลิตรได้อ้าวโอเคไม่เป็นไรค่ะงั้นเราก็ต่อสายตรงเลยแล้วกันไปเอาเหล็กออกไปก่อนอย่างแรกดูสิจะเข้าได้ไหมนะในอดีตที่จำได้ค่ะมันจะต้องส่งไอเทมจากทางด้านบนเนี้ยด้านข้างก็เลยไม่ชัวร์เลยเหมือนจะไม่มานะเนี่ยอันนี้คือแบบไม่ได้เล่นนานก็เลยไม่ชัวร์อย่างแรงค่ะถ้ามาเครื่องต้องทำงานแล้วนะนี่ไงเห็นไหมคะปั่นได้เออแต่ว่าท่อนี้ที่ต่อมาไอเทมไม่มาไงเอ๊ะหรือว่าไอเทมไปอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอ๊ะหยุดก่อนเหมือนไอเทมจะไม่มานะเหล็กลดลงไหมคะ557 553เอ้าส่งไปนี่แล้วส่งไปไหน521แล้วค่ะไม่ผิดแปลว่าเขาส่งได้แล้วทำไมตอนแรกไม่มา64 63 62ก็ลดลงเรื่อยๆค่ะแปลว่าส่งเขาเครื่องปั่นได้แล้วบดไปไหนดูสิ168โอ้โหเศษเหล็กคุ้มค่ะเครื่องเดียวนี้แหละทีนี้ก็สบายเลยไม่ต้องไปวางไม่ต้องไปขุดคริสตัลแล้วมีสิ่งหนึ่งที่สงสัยค่ะถ้าเราขุดธรรมดานะได้เท่าไหร่4 8 12โอ้การันตี4ค่ะแต่ถ้าเราเอาไปผ่านเครื่องบดอะจะได้เป็น6โอ้โหเพิ่มอีก2อะก็คือจาก1คริสตัลได้เป็น6อะโอ้โหดีมากพอเป็น6ก็เท่ากับเหล็ก2ก้อนเฮ้ยจากที่ได้เป็นเหล็ก1ก้อนก็เป็น2ก็เท่ากับได้เท่าตัวเลยนะเนี่ยเสียงเครื่องจากตรงนั้นดังมากอะจนเป็นมลภาวะทางเสียงเนี่ยเราต้องออกมายืนไกลๆเลยให้เขาทำงานไปค่ะระหว่างเนี้ยเ
พระไอเทมไปด้วยได้เหล็กมา700แล้วค่ะเยอะมากทีนี้ไปนั่งเห็นสูตรคราฟหนึ่งที่ต้องใช้ผงออร์แกนิกในการคราฟรวมกับใบไม้เขาทำอะไรบางอย่างได้ที่สำคัญเลยอ่ะแล้วตอนนี้เราอยากได้มากนี่เลยค่ะฮิมซีดเราเรียกมันว่าต้นปอต้นฝ้ายค่ะเรียกต้นฝ้ายดีกว่าเนาะอ่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ใส่ดินไปปลูกได้ใช่ไหมตัวเองเดี๋ยวก่อนเขาตัดท่อกันนะจะได้เช็คเลยลงทุน2กระถางนี่แหละเน้นความไวค่ะโอ้โตแล้วนี่นาแต่เขาโตหลายสเตจนะค่อยๆกระดึบขึ้นมาน้ำเพียงพอแล้วไฟฟ้าก็เพียงพอเนาะโหดูสิคะหุ้ยต้นสูงมากเฮ้ยตัดแล้วเออได้ยอดเยี่ยมนี่แหละที่เราอยากได้ค่ะต้นใหญ่ฝ่ายสำคัญที่สุดเลยแต่ก็เคยมีคนบอกค่ะว่าพี่มันคือกันชงนะแต่ทีนี้พอบอกว่ากันชงก็ตอนนี้ต้องไปหาข้อมูลต่อค่ะว่าเอ๊ะเขาคืออะไรโอ้กันชงเป็นพืชที่ให้เส้นใยค่ะให้เส้นใยป้ายที่ค่อนข้างสูงเขาแนะนำให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยนะแต่แบบไม่คุ้นเลยกัญชาเราพอคุ้นนะแต่กัญชงนี้ไม่คุ้นเลยว่าจะเอาไอเทมใส่แถวนี้อ่ะคิดกันเลยไหมไม่อยากชิดอ่ะมุมนี้แล้วกันอุ้ยตัวเองเอาออกมาก่อนที่จะลิงก์ล็อกกล่องก่อนค่ะจะได้ไม่มีอะไรเข้ามาคลิกแล้วลิงก์ฟื้นโดนขึ้นอ่ะโอเคลิงก์ครอบหมดทีนี้ระบุเลยว่าเส้นใยเอ้ยไปค่ะแค่นี้แหละได้แล้วไหนนายมาซีได้เท่าไหร่แล้วอู้3อู้4โอเคก็ไม่ช้าไม่เร็วค่ะส่งออกไปเลยทั้งคู่เอ้ย98ดีมากถ้าได้เม็ดซีดของเขามาเห็นสูตรคราฟอยู่นะเอาไปคราฟเป็นไฟเบอร์ได้อย่างนี้ก็ดีค่ะก็คือใช้แบบได้ทุกส่วนน่ะสมแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจเอ๊ะไม่ได้ทำอย่างนี้เหรอเฮ้ยทำแบบนี้เปลี่ยนเป็นสตริงได้ค่ะดีเลยหื้อสตริงที่อยากได้พอสตริงทำได้ก็ครับเป็นขนแกะได้ตามหาขนแกะมานานมากโอเคได้2อันแล้วค่ะวางไปเลยขนแกะแล้วก็แท่งเหล็กอย่างนี้ไม่ใช่เอ๊ะเอ้าไม่ใช่แท่งมันก็เหล็กเหมือนกันแต่คนละเหล็กเราครับเป็นแท่งสตีลมาค่ะเขาบอกว่าเขาต้องการแท่งเหล็กนะไอ้แท่งเหล็กของเรามันคือแท่งสตีลอะดูสิโอเคได้อะวางไปแล้วก็สองคนแกะนี่เอียดีเฟนเดอร์เสียงเครื่องจักรดังใช่ไหมในม็อดอิมเมอร์ซีฟอะเครื่องจักรทุกเครื่องค่ะดังแล้วลองจินตนาการเล่นๆนะว่าเราวางเครื่องจักรรอบตัวเราอะโอ้โหเสียงมันจะดังแบบสุดๆเลยค่ะโอ้โหแค่ใส่หูฟังก็ช่วยคุณได้แล้วเอ๊ะเฮ้ยเหมือนเห็นหูฟังด้วยนะนั่นอะใช่ไหมขอบๆค่ะแค่เนี้ยก็สบายใจแล้วเดี๋ยวนะเขาบอกว่ามันคัสตอมได้ใช่นี่ไงว่าให้ปิดเสียงอะไรบ้างอะน้อยเกรด 90%ทำไมไม่เอา100ไปเลยล่ะสูงสุด95อ่ะเอ้ยนี่ไง 100% ดูสิโอ้สนิทอ้าวมันปิดเสียงทุกอย่างเลยเสียงเปิดกล่องเพลเยอร์ก็ปิดค่ะโอเคขัดต้อมดีๆแล้วกันเนาะอ๋อโอเคค่ะไปลองมาแล้วที่โต๊ะงานวิศวกรเนี่ยเราเอาใส่ไปค่ะตอนแรกเขาติ๊กถุงหมดใช่ไหมเราก็เอาปิดเสียงสภาพอากาศปิดไหมฝนก็
ก็โอเคปิดไปอะแอมเบียนปิดด้วยอันนี้แต่แอมเบียนเราปิดอยู่แล้วใช่ไหมแค่นี้ค่ะเราก็ไม่ได้ยินเสียงเครื่องจักรแล้วดีงามสุดๆเลยในพาร์ทนี้ทุกคนคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะนะแม่ครับสกายบล็อกดาวครอสน้อยโอ้โหเราพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแล้วเราปั๊มแร่ได้แบบออโต้แล้วเราสามารถที่จะแบบบดแร่ได้แล้วเนาะด้วยเครื่องคัชเชอร์ค่ะแต่ยังไม่สามารถคราฟเป็นแท่งได้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อในพาร์ทต่อไปค่ะดูซิว่าเขาจะให้เราทำอะไรต่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะเป้าหมายในมอดนี้คือการที่เราแบบติดอยู่ในอวกาศเราต้องการที่จะกลับโลกของเราให้ได้ค่ะกลับไปยัง Overworld ปกติเราเริ่มจาก Overworld ใช่ไหมหรือว่าโลกปกติไหมครับมาข้างนอกค่ะแต่นี้กลับกันติดอยู่ข้างนอกจะกลับบ้านหาทางกลับให้ได้แล้วกันเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ